วัสดีค่ะพบกับศาสตร์ปันสุขค่ะศาสตร์ปันสุขวันนี้มีความอร่อยของอาหารปักใต้รสชาติเผ็ดร้อนจัดจ้านตามแบบฉบับของเกาะสีบอยามาแนะนำกันนะคะเมนูที่ว่านี้ก็คือไตปลาแห้งหรือแกงไตปลาหรือแกงพุงปลานั่นเองค่ะไตปลาแห้งหรือแกงพุงปลาเป็นแกงที่มีไตปลาเป็นส่วนประกอบนะคะไตปลาหรือพุงปลาเป็นการถนอมอาหารของชาวใต้ค่ะโดยการนำเอากระเพาะของปลาเช่นปลาทูปลาลังปลาดุกปลาช่อนหรือปลาอื่นๆมาหมักกับเกลือจนได้ที่ซึ่งเป็นการถนอมอาหารแบบหมักดองชนิดหนึ่งค่ะโดยใช้กระเพาะของปลามาผสมกับเครื่องเทศและวัตถุดิบพื้นบ้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพริกขี้หนูแห้งเกลือมะขามมะนาวข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมขมิ้นหอมแดงกะปิกลายเป็นของเหลวและมีมันสามารถนำไปทำเป็นอาหารได้หลายชนิดค่ะซึ่งไตปลาแห้งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่คิดทำโดยกลุ่มแม่บ้านสตรีบ้านเกาะสีบอยานะคะภายใต้การสนับสนุนโดยกลุ่มท่องเที่ยวนวัดวิถีของจังหวัดกระบี่ค่ะไตปลาแห้งเป็นอาหารที่ให้โปรตีนและแคลเซียมจากปลาทูไตปลารวมทั้งวิตามินเกลือแร่และใยอาหารจากผักต่างๆที่ใส่ลงไปจึงนับเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงค่ะแต่ทั้งนี้ไตปลามีรสเค็มจัดนะคะมีโซเดียมสูงผู้ที่มีปัญหาในการรับโซเดียมอย่างเช่นผู้ป่วยโรคไตเบาหวานและผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยงไตปลาแห้งเกาะสีบอยาพร้อมเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกนะคะแล้วก็เป็นของฝากสำหรับผู้ที่มาเที่ยวในตำบลเกาะสีบอยาอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่แล้วล่ะค่ะจำหน่ายเพียงกระปุกละ35บาท3กระปุก100บาทนะคะผู้สนใจอยากจะลิ้มรสความเผ็ดร้อนจัดจ้านในแบบฉบับปักใต้ของไตปลาแห้งหรือแกงไตปลาหรือแกงพุงปลานะคะก็สามารถสั่งซื้อได้จากเพจ1ตำบล1มหาวิทยาลัยตำบลเกาะสีบอยาค่ะหรือติดต่อกลุ่มแม่บ้านสตรีเกาะสีบอยาโดยตรงก็ได้นะคะ0612451832 0612451832นะคะและนี่คือศาสตร์ปันสุขในวันนี้สวัสดีค่ะ